สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอมซ่าครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมชีสุเมสกันต่อครับในวันนี้ผมจะมาปลดล็อกตะเกียงอีเวนต์ให้คุณผู้ชมดูกันต่อครับอันดับแรกเลยคุณผู้ชมจะต้องทำภารกิจหลักในออบบี้ให้เรียบร้อยครับคือรวบรวมลูกแก้วให้ครบทั้ง25ลูกแล้วก็วางดอกกุหลาบทั้ง4ดอกเลยนะครับ okay. ขั้นตอนต่อมานะครับก็คือจะมีลูกแก้วรับโผล่ขึ้นมาภายในแมปนี้ครับแต่อันดับแรกผมขอตัดไปที่ภารกิจแรกให้เสร็จก่อนละกันตอนนี้ผมก็ได้เก็บลูกแก้วครบไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กุหลาบด้วยทำการวางได้เลยครับถ้าครบประตูนี้จะเปิดเลยแล้วก็วางไปที่ล็อบบี้นะครับหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมโฟกัสที่ทิศนี้เลยครับคำว่าชิสุเมทแล้วก็ตัวละครเอ็นซูไคให้ตรงไปด้านในได้เลยครับล็อกหนีเลยแล้วก็ทำการหมุนตัวไปเรื่อยๆครับหรือวิธีที่คุณผู้ชมที่จะสามารถเข้ามาในนี้ได้ครับก็จะเจอจุดลับแล้วก็ลูกแก้ว Mystery Orb นะครับจากนั้นก็หยิบได้เลยรอโหลดสักครู่ครับอันนี้คุณผู้ชมสามารถตายได้ไม่จำกัดครั้งนะครับ Yahoo! ผมใช้เป็นไฟฉายแล้วกันครับนี่เขาทำขึ้นมาสามารถคุยได้ครับผมภารกิจขึ้นมาแล้วนะครับตามหากระโหลก4อันไปวางบนมือครับผมนี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับลินยุค 5G เข้าประตูไปเลยครับมาครับภารกิจแรกทุกคนน่าจะคุ้นเคยแมปนี้ใช่ไหมครับเหมือนเจ้าของแมปนั้นเขาอาจจะลื้อฟื้นวันวานเนาะเหมือนเดิมเลยครับด่านมิฮารีครับผมกระดาษอาจจะทำแคบขึ้นมานิดนึงครับเป็นเวอร์ชั่นเรียบง่ายอันที่สองเสียงอยู่นะวิ่งไปก่อนละกันนี่ยังไม่เห็นตัวละครน้องสาวลินเลยไปเดินดีกว่าไม่ปากใช่ไหมเดี๋ยวหัวใจฟลุปหลบเลยโอเครอให้เขามาก่อนละกันไปด้านในครับไปด้านในบางพุ่มไม้ไม่สามารถหลบได้ครับผมแนะนำให้คุณผู้ชมเซฟดีกว่าน่าจะไปทางอื่นแล้วกระโหลกสุดท้ายนะครับรึบโอเคครบเร็วเดี๋ยวมันมาโอเครอดรอดรอดกดอีวานได้เลยครับอันนี้ผมเก็บแบบ4อันรวดเลยไปที่ทางออกได้เลยครับแต่ต่อมานะครับอันนี้อาจจะแหวกแนวนิดนึงครับผมอันนี้เขาให้ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าครับ7ตู้เริ่มกันเลยครับผมจะเบี่ยงซ้ายเลยละกันสามารถกดคอนโทรลหลบใต้โต๊ะได้ครับถ้าสตูซูมครับผมตัวละครใกล้มากเสียงหัวใจเต้นตึกๆเลยว้ายเต็มๆอันนี้มินกาเวอร์ชั่นเลือดแดงครับผมน่าจะเก็ตเลทในด่านที่แล้วเอาใหม่นะครับเบี่ยงซ้ายเหมือนเดิมให้ดูเชสตีมด้วยครับตัวละครตัวนี้ตามทางได้เลยครับเหมือนเดิมนะครับเขาจะมีจุดโฟกัสครับเพื่อสะดวกต่อการหามากยิ่งขึ้น wow. เสียงช่วยด้วยคลานคลานสิโอ้เกือบเกือบเกือบเราวาร์ปเราวาร์ปโอเคดูระทึกเหมือนเดิมกำลังจะดูตู้ครับอันต่อมาครับซ่อมเลยฟังเสียงก็ช่วยได้นะครับในด่านนี้มันจะวนลูปเลยครับเสียงเสียงเฮ้ยโอ้ยโอเคตอนนี้มาจุดที่ผมโดนเชสตีมแล้วนะครับก็จะมีตู้ทางซ้ายลานก่อนไม่วนครับไม่วนซ่อมเลยครับอีก3ตู้เท่านั้นเคลียร์
ถ้าเล่นตามสเต็ปนี้จะบรรจบที่จุดเริ่มต้นพอดีเลยครับเหลือสุดท้ายแล้วมีเสียงแปลกๆเสียงครับพี่ว้าวช่วยด้วยนี่ครับอันสุดท้ายกลบแบบเท่ๆหน่อยโอเคครบตรงไปที่จุดเริ่มต้นได้เลยนะครับนี่ครับบรรจบกันพอดีเลยกดลิฟต์ขึ้นไปปึ๊บเราโหลดสักครู่นะครับมาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เขาให้หาทางออกครับผมสเกลนี้ละกันตามแสงไปเลยออกแนวออบบี้นิดนึงครับคิดถึงบรรยากาศมากๆเลยครับในช่วงแรกที่ผมได้เล่นเกม The Mimic ด้วยนะครับเสียงเชสตีมเสียงโหยหวนต่างๆเหมือนแมปนี้เจ้าของสร้างขึ้นมาเหมือนย้อนวานๆเลยครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับให้ไม่เหมือนต้นฉบับเท่าไหร่ทันอยู่มั้งโอเคจัดสเตมินาแป๊บหนึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ความกล้านิดนึงครับเดินขึ้นไปเลยไม่โดนไฟนะครับตรงเมื่อกี้รึบเรียบร้อยโอเคผ่านต่อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้รับเหรียญเลยนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะอัปเดตบั๊กตรงที่ได้รับเหรียญแล้วนะครับในช่วงก่อนถ้าคุณผู้ชมมาเล่นอาจจะต้องรีสตาร์ทตัวอันนี้คือผมวาร์ปมาปุ๊บเหรียญก็จะปรากฏขึ้นมาเลยกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับได้มาแล้วนะครับตะเกียงในด่านลับครับผมลักษณะก็จะเป็นแสงออร่าโดยรอบเป็นสีเขียวสลับกับสีเหลืองถือว่าเป็นอีกตะเกียงนึงที่เท่มากเลยนะครับเหมือนเดิมครับตะเกียงนี้เป็นตะเกียงอีเวนต์แนะนำให้คุณผู้ชมรีบมาเล่นกันก่อนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ